เจ๊งอีกรายค่ะเจ๊จวงบะหมี่3นิ้วบ่นร้านไม่มีคนเข้าหลังติดป้ายหมิ่นสถาบันยกเลิก112ค่ะเจ๊จุกคลอง3นะได้โพสต์ข้อความบอกว่าป้าจวงประชาชนที่เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองและประกอบอาชีพขายหมูกรอบถึงคิวป้าสักทีนะคะร้านป้าอยู่บางนาตรา46หน้าโรงรับจำนำเคยดังในโซเชียลมาแล้วค่ะช่วงนั้นเนี่ยเจ๊จำได้ว่าภาพพวกนี้เนี่ยเป็นไวรัลเลยนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยยอดขายก็ลดพุ่งๆเลยจนต้องปลดป้ายออกสมาคมชาวกีบไปช่วยอุดหนุนป้ากันหน่อยนะคะจะได้มีเงินไปสู้คดีค่ะอย่าปล่อยให้ป้าสู้เพียงลำพังก่อนหน้านี้นะคะแบมทะลุวังค่ะเคยได้โพสต์ข้อความบน Facebook นะถึงป้าจวงคนนี้แหละค่ะบอกว่าบะหมี่หมูกรอบข้าวหมูแดงหมูกรอบเจ๊จวงบางนาตราด46อยู่หน้าโรงรับจำนำหมูกรอบกำชีพอุดมการณ์การกินได้กินแล้วชื่นใจกินแล้วอ้วนก็ช่างมันนะเพราะวันพรุ่งนี้เราจะตายหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกอย่างเนี่ยร้านนี้เนี่ยแม่ค้าใจดีมากไปหม่ำๆกันเยอะๆนะไปจุดๆค่ะจากกรณีเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะทาง Twitter ของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะได้โพสต์ข้อความบอกว่าแบมเปิดเผยว่าแม่จวงประชาชนที่เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองนะฮะแล้วก็ประกอบอาชีพขายบะหมี่หมูกรอบได้รับหมายเรียกคดี112ค่ะของสน.ยานาวาโดยคดีนี้มีพีรพงษ์ชัยยารัตน์นะฮะกลุ่มสปปส.เป็นผู้กล่าวหาค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะก็ทราบว่าผู้ที่ถูกออกหมายเรียกเนี่ยเคยถูกปรับจากตำรวจสน.เดียวกันนี้กรณีใช้เครื่องขยายเสียงร่วมปราศัยที่หน้าศาลอาญากรุงเทพใต้เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมปี2565นะคะจึงคาดว่าเป็นการดำเนินคดีจากเหตุดังกล่าวเพิ่มเติมค่ะต่อมาค่ะทางด้านเจ๊จุกคลอง3ค่ะได้โพสต์ข้อความถึงกรณีเจ๊จวงนะคะบอกว่าป้าจวงประชาชนที่เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองและประกอบอาชีพขายหมูกรอบเริ่มต้นเรื่องมาซะดราม่าเลยนะอยากจะร้องไห้เพราะสงสารจับใจแต่พอเจ๊จุกเห็นชื่อแล้วก็ขำกรากเลยนะคะถึงคิวป้าสักทีนะคะร้านป้าอยู่บางนาตราด46หน้าโรงรับจำนำเคยดังในโซเชียลมาแล้วค่ะและเจ๊จุกค่ะยังโพสต์เพิ่มเติมนะบอกว่าภาพบรรยากาศร้านหมูกรอบป้าเนี่ยช่วงนั้นเจ๊จำได้ว่าภาพพวกนี้เนี่ยเป็นไวรัลเลยนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยยอดขายก็ลดพุ่งๆเลยนะจนต้องปลดป้ายออกสมาคมชาวกีไปช่วยอุดหนุนป้ากันหน่อยนะคะจะได้มีเงินสู้คดีค่ะอย่าปล่อยให้ป้าสู้เพียงลำพังนะคะนอกจากนี้ค่ะทางด้านเจ๊จุกเนี่ยยังได้โพสต์ข้อความอีกด้วยนะคะว่าอันนี้คือสงสัยนะคะเวลาที่เขาติดป้ายอะไรแบบนี้เนี่ยเขาต้องขายดีเป็นเทน้ำเทท่าไม่ใช่เหรอคะแล้วทำไมป้าจวงต้องเอาป้ายออกด้วยแล้วขายไม่ได้จนต้องให้แบมทะลุวังเนี่ยมาโฆษณาการันตีความอร่อยให้ด้วยเอาพิกัดมาให้แล้วชาวด้อมเนี่ยไปช่วยอุดหนุนป้าจวงหน่อยเร็วจะได้มีเงินใช้ข้างในนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะแบมทะลุวังเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความนะบน Facebook ถึงป้าจวงคนนี้นะบอกว่าบะหมี่หมูกรอบข้าวหมูแดงหมูกรอบเจ๊จวงบางนาตราด46อยู่หน้าโรงรับจำนำหมูกรอบกำชีพอุดมการณ์การกินได้กินแล้วชื่นใจกินแล้วอ้วนก็ช่างมันเพราะวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะตายหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกอย่างร้านนี้แม่ค้าใจดีมากนะไปหม่ำๆกันเยอะๆนะไปจุดๆนะการันตีโดยแชมเปี้ยนโจ๊กหมูทองสื่อสากระเบือ10ดาวไข่แมวชีสโอปอสำนักข่าวราษฎรทั้งนี้นะคะทางด้านเจ๊จุกเนี่ยยังบอกอีกว่ามาฟังป้าจวงบ่นทำไมร้านเงียบจังก็นั่นน่ะสิเจ๊จุกก็สงสัยเหมือนกันนะคะทั้งที่ทุกวันนี้เนี่ยก็ปลดป้ายยกเลิก112ออกหมดแล้วคนยังจำกันได้อยู่อีกเหรอสนับสนุน112มันต้องจบที่เรือนจำนะคะซึ่งหลังจากที่เรื่องราวของเจ๊จวงเนี่ยได้ถูกเผยแพร่ออกไปนะก็ปรากฏว่ามีชาวเน็ตค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากตามระเบียบนะคะอาทิเช่นตำรวจทำผิดกฎหมายก็ต้องถูกจับทำไมนักข่าวหรือแม่ค้าทำผิดกฎหมายจะต้องไม่ถูกจับนะคะค้าขายแบบโง่ๆขอให้เจ๊งนะจ๊ะนะแถวนี้เองเหรอจะได้ไม่เผลอไปกินนะรบกวนเจ๊เป็นธุระแนะนำร้านพวกนี้มาเยอะๆนะครับจะได้เลือกง่ายๆหน่อยบางคนก็บอกว่าร้านนี้เนี่ยผ่านประจำกินประจำมาเป็น10ปีและเมื่อก่อนนะวงเล็บว่าเมื่อก่อนอร่อยหลังจากรู้ว่าชู3นิ้วติดป้ายที่บ้านเนี่ยก็ไม่มีใครกินอีกเลยไม่ได้เงินจากที่บ้านอีกเลยนะหลายปีนี้เนี่ยก็คิดว่าหลายพันแน่ๆเดือนที่แล้วเนี่ยลองเปิดใจแวะรอบนึงไม่ว่าจะด้านคุณภาพหรือด้านรสชาติด้อยลงไปเยอะมากหลังจากนี้คงไม่ได้กินอีกแล้วนะเห็นป้ายแล้วกินไม่ลงเลยร้านแบบนี้นะปากแจ๋วสมนึกว่าเจ๊งไปแล้วนะบางคนก็บอกว่าคงคิดว่าถ้าอยู่ฝั่ง3นิ้วเนี่ยจะมีคนมาอุดหนุนเยอะนะกะว่าจะเข้าสังคมกับวัยรุ่นจะได้ดูเป็นคนทันยุคสมัยทันแบบหัวสมัยใหม่นะลืมดู
จุดๆตัวเองนะคะอร่อยให้1สกปรกให้ร้อยนะคะทำมาหากินก็ลำบากอยู่แล้วหาเรื่องให้ตัวเองต้องติดคุกติดตารางอีกทำแล้วได้อะไรสรุปให้ตัวเองหน่อยสิเจ๊นักการเมืองเขาได้อำนาจนะได้เงินได้ทองอะไรอย่างนี้นะแต่สนับสนุนให้เราทำตามแนวทางของเขาแล้วเขาเนี่ยก็จะได้เป็นใหญ่เป็นโตส่วนเจ๊ก็ต้องมาต่อสู้คดีเพื่อไม่ให้ต้องติดคุกติดตารางนี่แหละรางวัลของชีวิตที่นักการเมืองมอบให้ขอให้โชคดีนะจ๊ะเจ๊งเจ๊งเจ๊งนะบางคนก็บอกว่าป้าอยู่ร้านไหนคะจะได้ไม่เผยเผยอุดหนุนเผือกขายข้าวหมูแดงอีกนะชาวเน็ตบางคนเนี่ยถึงกับบอกว่าถึงแจกฟรีเนี่ยก็ไม่กินหรอกไม่สนับสนุนคนแบบนี้สมน้ำหน้าแล้วอย่าให้เห็นมาบิดนะแค่ว่าแค่ขายบะหมี่ขายหมูกรอบก็โดนนะแถวบ้านเนี่ยเปิดร้านนะติดว่าร้านก้าวไกลเปิดได้ไม่ถึงเดือนเนี่ยปิดร้านนะเจ๊งขอให้เรือหายทุกวันนะเจ๊นะนี่ก็เป็นเพียงความเห็นของชาวเน็ตนะที่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้นะคะส่วนเรื่องของคดีความนะจะมีความคืบหน้าอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวทางเดอะคริติกเรานะจะนำมาอัปเดตให้ฟังกันอีกครั้งค่ะโรงแรมไม่รับสลิ่มเดือดอีกแล้วครับลั่นไม่อยากได้เงินสลิ่มหลังถูกวิจารณ์สภาพโรงแรมครับโรงแรมเชียงใหม่ออกมาโต้เดือดครับระบุโพสต์ว่าแปลกโรงแรมเนี่ยไม่เชิญและไม่เคยคิดอยากได้เงินสลิ่มมีแต่พวกสลอนมาอวดว่าบ้านมึงเนี่ยใหญ่กว่าโถโถโถแค่ค่าใบอนุญาตโรงแรมเนี่ยก็แพงกว่าเงินเดือนของสลิ่มและ IO ที่ปากดีแต่ไม่เช็คกระเป๋าสตางค์สลิ่มเชิญมาดิ้นต่อค่ะช่วงนี้เพจเหงาแต่โรงแรมเต็มนะคะเพจ Facebook อย่างวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรครับก็ได้มีการออกมาโจมตีฮะระบุว่าทุกคนคะสภาพแบบนี้แน่ใจนะครับว่าเป็นโรงแรมสมควรแล้วที่รับแต่จอมโสมเหมือนเขาไม่รับคนปกติหรือเปล่าคะเจอแขกที่ไปพักแล้วค่ะกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมเป็นจำนวนมากอยู่ในขณะนี้เลยครับคุณผู้ชมสำหรับกรณีของโรงแรมเจ้าดังเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับที่มักมีปัญหากับสังคมและเป็นแฟนคลับนายพิธาตัวยงตัวเบอร์หนึ่งเลยครับเป็นแฟนคลับอย่างออกนอกหน้าโรงแรมเจ้าดังแห่งนี้เนี่ยยังมีการโพสต์จับจ้วงสถาบันอยู่บ่อยครั้งนะครับคุณผู้ชมโดยโรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ติดริมแม่น้ำปิงเลยในย่านตำบลป่าตันที่พวกเรานะครับจะรู้จักกันดีในนามโรงแรมเชียงใหม่ไม่ต้อนรับสลิ่มซึ่งสลิ่มเองเนี่ยก็คงจะบอกว่าไม่อยากไปเหมือนกันนะครับโดยเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมทางเพจโรงแรมเนี่ยดังกล่าวได้มีการออกมาโพสต์ข้อความเดือดแต่โพสต์ลอยๆนะครับระบุว่าถูกสลิ่มเนี่ยโทรดาระบุเลยเรียนสลิ่มที่ส้นเท้าอันเป็นที่รักของพรหมไม่ต้องโทรมาด่านะคะโรงแรมเนี้ยไม่ต้อนรับสลิ่มอย่าสลอนว่ากูต้องง้อคนอย่างทาสมาพักโรงแรมนี้ค่ะโรงแรมนี้รับคนเท่านั้นค่ะโรงแรมนี้ไม่รับสลิ่มมานานแล้วนะคะงานนี้ครับคุณผู้ชมฮะต้องเรียกได้ว่าเกิดการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยอย่างหนักเลยครับโดยโซเชียลเนี่ยได้เข้ามาถล่มยับฮะระบุชัดว่าจะไม่เข้าใช้บริการแน่นอนอาทิครับใช่โรงแรมที่รายการท้าล่าผีไปทำรายการไหมครับเคยดูหลอนและหวังเวงมากครับขนลุกรับทราบจะไปบอกเพื่อนๆว่าไม่ต้องพักที่นี่ขอบคุณที่ชัดเจนติดป้ายหน้าโรงแรมด้วยนะทำให้จริงจังกันหน่อยเผื่อคนไม่เล่น Facebook เท่าที่ดูพอคนกดไลค์เหลือแค่หลัก10เนี่ยก็จะออกมาปั่นแบบเนี้ยเป็นระยะสรุปการตลาดแต่ไม่น่าได้ผลกับธุรกิจครับไปเชียงใหม่บ่อยค่ะแต่ไม่เคยไปพักไม่รู้จักเที่ยวหน้าก็คงจะพักที่เดิมค่ะเสียดายจังถ้ามีโอกาสจะแวะไปเข้าห้องน้ำแล้วไปพักที่อื่นครับขึ้นป้ายตัวโตๆไว้ด้านหน้าเลยปกติโรงแรมจิ้งหรีดเหมือนศาลาพักม้าแบบเนี้ยสลิ่มก็ไม่เข้าอยู่แล้วค่ะส่วนใหญ่เนี่ยไปใช้บริการเนี่ยน่าจะเป็นคนประหยัดงานยังไม่ได้ทำอะค่ะผมเนี่ยไม่ใช่สลิ่มนะครับแต่ผมไม่ชอบพักโรงแรมเล็กๆแบบนี้ครับและคิดว่าหลายคนเนี่ยก็คงไม่มาพักต่อให้คนที่เกลียดสลิ่มก็เถอะเขาก็เชียร์ไปอย่างนั้นแหละเพื่อความสะใจแต่ถ้าให้ต้องพักจริงๆเนี่ยเขาก็ไปพักโรงแรมที่มันสะดวกสบายกว่านี้ดังนั้นอย่าเหยียดคนอื่นว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เลยครับเราเนี่ยเป็นคนเท่าเทียมกันไม่ว่าจะสลิ่มหรือส้มหรือว่าเป็นแดงดังนั้นเวลาคนมาดูถูกหรือว่าเหยียดคุณก็จะเข้าใจเองเพจ Facebook อย่างวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรครับคุณผู้ชมก็ได้มีการออกมาโจมตีครับทุกคนคะสภาพแบบนี้แน่ใจนะคะว่าเป็นโรงแรมสมควรแล้วที่รับแต่ดอมโซม
และนอกจากนี้ยังมีการแสดงความคิดเห็นต่อนะครับว่าเหมือนเขาไม่รับคนปกติหรือเปล่าคะและได้มีการโพสต์ภาพน้องสุนัขครับซึ่งน่ารักมากเลยคุณผู้ชมและได้ระบุโพสต์นะครับบอกว่าเจอแขกที่ไปพักแล้วค่ะชาวเน็ตขำครับบอกสงสารอยากแกล้งน้องรวมไปถึงโซเชียลครับก็ได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นกับทางเพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยอย่างล้นหลามเลยครับโดยบางคนนะครับได้บอกว่ารูปนี้ได้ถ่ายออกมาดูดีกว่าสภาพจริงอีกค่ะสามารถพูดได้เพราะว่านั่งรถผ่านพอดีตอนไปเชียงใหม่เมื่อ2ปีที่แล้วถ้าไม่บอกไม่รู้ว่าเป็นโรงแรมนะแต่ไม่กล้าไปพักหรอกค่ะกลัวมีเรื่องเล่านอกจากนี้ครับคุณผู้ชมยังมีคอมเมนต์ที่พูดไปทางเสี่ยวเดียวกันว่ามันเนี่ยน่ากลัวมากหลอนมากสนิมเนี่ยเคลอะทางเข้าเนี่ยอย่างกับทางไปอเวจีพี่ปอกกระพลเนี่ยต้องเข้าแล้วครับล่าสุดคุณผู้ชมฮะเช้านี้ครับโรงแรมเชียงใหม่ได้มีการออกมาโต้เดือดนะครับระบุโพสต์ว่าแปลกโรงแรมเนี่ยไม่เชิญและไม่เคยคิดอยากได้เงินสลิ่มมีแต่พวกสลอนมาอวดว่าบ้านมึงใหญ่กว่าโถแค่ค่าใบอนุญาตโรงแรมเนี่ยก็แพงกว่าเงินเดือนของพวกสลิ่มและพวกไอโอที่ปากดีแต่ไม่เช็คกระเป๋าสตางค์สลิ่มเนี่ยเชิญมาดิ้นต่อค่ะช่วงนี้เพจเหงาแต่โรงแรมเนี่ยเต็มนะคะซึ่งหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชมฮะโรงแรมเจ้าปัญหาเนี่ยก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับหลังจากมีการประทะกันระหว่างกลุ่มของตะวันและกลุ่มสปปส.ระบุนะครับว่าประเทศนี้ไม่เคยสิ้นคนดีขอให้ใส่เสื้อเหลืองโหนจงรักกราบเราจะทำร้ายใครก็ได้และยังได้มีการระบุต่ออีกว่าปิดถนนเพื่ออะไรไม่ว่าแต่แจ้งประชาชนก่อนไม่ใช่ทำอะไรตามใจประชาชนเนี่ยเดือดร้อนเป็นนะครับแค่สีม่วงออกโรงสีส้มกลายพันธุ์เลยเหรอครับแฮชแท็กคนเท่ากันและโพสต์ต่อมาครับมีการจงใจใช้พื้นหลังสีม่วงระบุข้อความว่าแสดงความรักโดยออกมาทำร้ายเพื่อนมนุษย์อย่ารักจนคลั่งบีบแตรหาว่าละเมิดสิทธิ์ปิดถนนเพื่อตระกูลเรียกเสียสละทำงานเหน็ดเหนื่อยประเทศนี้โคตรคือและนี่ครับเป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนจากโซเชียลเท่านั้นนะครับลูกเพจของเราล่ะฮะชอบเรื่องราวแบบนี้ไหมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ